เหมือนกันชาวบ้านส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยบอกจะใช้อะไรดีแต่ก็คือแบบคือง่ายๆว่านะไม่อยากให้แซงหน้ากันนะใช่ประมาณนั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะว่ารายการเกษตรจองเรานี่เป็นการสื่อกลางให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันว่าวันนี้พี่ชายาเองคนหนึ่งที่ได้ใช้พัดร้อยใช่แล้วก็อยากจะสื่อสารถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ว่าพัดร้อยเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะขออนุญาตนะฮะครับเนี่ยคือขวดนี้เลยง่ายๆเลยว่าประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะเยอะเยอะมากขวดละ450เนี่ยโหถูกถูกมากๆเฉลี่ยมาตกขวดใช่แล้วโปรโมชั่นซื้อ1ขวดแถม1ขวดใช่ทั้งซื้อ1แถม1ใช่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในมือของพี่ชยานี่คือตัวย่อยสลักนี่ครับตัวสารเข้มข้นตัวย่อยใช่เป็นยังไงอันนี้ได้เอาไปใช้อย่างไรกับตอนนี้ใช้เลยดีมากๆตัวนี้แจ๋วเลยข้าวโอ้โหพี่เอาไปใช้กับใช้กันนาจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นใช่มั้ยฮะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนึงคุณผู้ชมฮะแปลงนั้นคือใช้ตัวนี้เหรอฮะตัวย่อยตัวย่อยทําไงฮะฉีดไว้เกี่ยวเสร็จก็คุณน้ำคุณน้ำใช่ย่อยต่อสั่งนี่ย่อยต่อสั่งอ๋อแต่แปลงนี้นี่ใช้พัดร้อยคุกแปลงนี้ใช้พัดร้อยคุกแปลงนี้ไม่ได้ย่อยอ๋อแต่ย่อยอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้ย่อยนะคุณผู้ชมฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้ขออนุญาตพี่ชยาฮะคือผลิตภัณฑ์เรามีอยู่2ชนิดด้วยกันคุณผู้ชมฮะก็คือตัวนี้คือย่อยสลายต่อสั่งข้าวต่อฟางข้าวนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือบำรุงต้นข้าวบำรุงอาหารเสริมพืชทางใบพี่ชยาเนี่ยนะฮะก็คือเอาพัดร้อยเนี่ยสูตรพิเศษคูณ2มาใช้กับแปลงนี้ใช่ใช่คุกปุ๋ยหวานนะฮะแล้วฉีดครั้งเดียวใช่ฉีดครั้งเดียวใช่ไหมฮะใช่ทีนี้ทดลองดูว่าไอ้ตัวนี้นะฮะตัวย่อยสลายขวดนี้นะฮะจะได้ผลหรือไม่ไปใช้อีกแปลงนึงใช่ดูนะฮะอันนี้คือไปย่อยต่อสั่งข้าวนะฮะซึ่งได้ปุ๋ยกลับคืนขึ้นมาอันนั้นใส่ปุ๋ยไหมใช่ใส่ใช้น้อยใช้น้อยแต่ใช้น้อยใช้น้อยใช่ไหมฮะนี่ฮะตอนนี้ย่อยฟางจะได้ปุ๋ย800ถึง1ตันต่อไร่ต่อไร่ต่อไร่800ถึง1ตันต่อไร่และปุ๋ยอินทรีย์ตอนนี้สุดยอดแล้วสุดใช่ใช่ใช้ตัวนี้ย่อยแล้วปุ๋ยใช้น้อยลดต้นทุนเยอะตัวนี้ถ้าตกแล้วฉีดแล้วไร่ตกขวดฉีดประมาณ5ไร่ไร่100กว่าบาทเอง100กว่าบาทถูกมากปุ๋ยลูกก็7-800แล้วอ่ะได้ยินข่าวว่าแถวๆนี้เนี่ยมียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังมากเลยนะเยอะๆเฮ้ยใช้อะไรวะอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่เออนะบอกใช้อะไรวะทำไมมันย่อยไวจังวะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าใช่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะเอาอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมอีกแปลงหนึ่งซึ่งแปลงที่ใช้ตัวย่อยสลายตัวนี้นะฮะสำหรับแปลงนี้นี่แหละฮะเห็นได้ชัดเลยว่ารวงข้าวสมบูรณ์นี่ประมาณกี่วันได้เกี่ยวนี่ประมาณ20วัน20วันเนาะได้เกี่ยวนะฮะคาดการประมาณคะแนนในสายตาตอนนี้ประมาณกี่ไร่นะทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ไร่ครับ5ไร่เฉลี่ยประมาณดูแล้วเกินกว่าเกวียนน่าได้อยู่แล้วค่ะเลยใช่ชัดเจนมันชัดอยู่แล้วใช่ชัดฟ้องอยู่แล้วฟ้องด้วยสายตาคุณผู้ชมฮะฟ้องด้วยสายตาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเดี๋ยวไงผมโทรศัพท์มาสอบถามกับพี่ใหญ่รอบนึงครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจของรายการของเราสักครู่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันที่อีกแปลงนึงนะครับสำหรับตัวย่อยสลายต่อสั่งข้าวพักสักครู่ครับโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในพัดร้อยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเคมีใช้พัดร้อยพัดร้อยท่านขายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมันของดิฉันดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอ้ยมาสายพัดร้อยจังกันเด้อเนี่ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาพัดร้อยมาใส่กับหน้าดำกีบเดียวใส่แล้วแต่ก็ผู้อยู่พะยะห่วงกะใหญ่เม็ดกะตุงพัดร้อยนี่ดีอีหลีเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้ 100% สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยโทรเลย02-948-5303โทรมานะครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับI'm not afraid to
ฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรจรในช่วงนี้ผมยังอยู่กับพี่ยาเมื่อกี้นี่เดินไปจากทางโน้นเลยพี่ยานะฮะอยู่อีกที่นึงนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้หรือเปล่านี่พี่ใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใช้ตัวย่อยโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่เหรอเนี่ยตัวย่อยสลายของเราใช่ใช่ใช่เหรอตัวเนี้ยโอ้ทำไมมันงามอย่างนี้พี่นะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คุณผู้ชมดูนะฮะผมต้องรีบลงเลยเดี๋ยวผมขอวางพัดร้อยไว้ตรงคานนิดนึงนะฮะวางตรงนี้นิดนึงแล้วกันอันนี้เหรอเนี่ยพี่ใช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 ่ตัวย่อยนี่กี่ไร่พี่ทั้งหมดอ่ะ9ไร่ครับ9ไร่ใช่ไหม9ไร่สุดลูกเลยป่ะพี่สุดเลยสุดเลยโอ้โหเดี๋ยวถ้าเข้าเมื่อกี้พันเดียวกับเมื่อกี้พันเดียวเมื่อกี้เนี่ยพันอะไรนะกข31กข31นะฮะสังเกตดูง่ายๆนะคุณผู้ชมครับเสมอกันเป๊ะอีกแล้วเสมอเป๊ะนะฮะแล้วรวงเนี่ยเยอะเลยเยอะเยอะมากเลยโอ้นี่คือพี่ใช้ตัวย่อยใช่ใช่ใช้ตัวย่อยครับใช้ยังไงอ่ะพี่วิธีใช้วิธีใช้ครับเกี่ยวเสร็จก็เอาน้ำขึ้นแล้วก็ย่ำย่ำไปจมแล้วฉีดตัวย่อยฉีดไว้มาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วก็รถมาตีได้เลยปั่นรถปั่นคือหลังการเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยเอารถเกี่ยวใช่ไหมพี่ใช่ใช่รถเกี่ยวใช่เสร็จปุ๊บนี่ก็คือใช้รถไอ้ตัวคุบป่ะใช่ตัวทุบตัวทุบนี่คือลาบกับพื้นไปเลยใช่ไหมใช่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 ก็ฟังสดแล้วก็ฉีดลาบเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดใช้ตัวนี้ฉีดประมาณ7วันใช้ถังอะไรฉีดถังกี่ลิตรถังใช้เครื่องผสมใส่ถัง2ลิตรตอนนี้1ขวดใช่ขอเทสใส่1ขวดเลยใช่1ขวดเลย2ลิตรนี่คือ1ขวดอันนี้มันใช้2ถัง2ถังก็เท่าตัวย่อย2ขวด9ไร่9ไร่เท่าตัวย่อย2ขวด2ขวด9 2 18ลงทุนไป 1,800 ใช่ลงทุนไป 1,800 แต่ก็โอ้โหคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มนะเกินคุ้มสุดยอดตกไร่ละประมาณ100กว่าบาทหญ้าก็ไม่ค่อยมีขึ้นจริงมันท่อมโดนย่อยไปหมดใช่โดนตัวยอดหญ้าได้เลยนะฮะหญ้านี่แทบจะเกลี้ยงนิดเลยนะฮะแปลงนี้มันเกิดปัญหาอะไรมาก่อนไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยใช่ไหมฮะและทีนี้ในแปลงนี้ใช้บ่อกุ้งไหมหรือว่าเป็นนาใช่เป็นบ่อกุ้งบ่อเก่าแล้วบ่อทั้งนั้นเหรอใช่นาเป็นบ่อทั้งนั้นเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงพอหลังจากที่ฉีดไปไว้ประมาณหมักไว้ประมาณกี่วันนะทีนี้คือเหยียบต่อสั่งปุ๊บแล้วพี่ชยาแล้วก็ฉีดตัวย่อยใช่ฉีดตัวย่อยใช่แล้วเปิดน้ำอัดเข้าไว้ใช่ใช่ไหมฮะแต่ให้น้ำแห้งใช่อยากให้น้ำแห้งอยากให้น้ำแห้งนะฮะพอหลังจากนั้นประมาณกี่วัน7วัน7วันเลย7วันอาทิตย์เดียวแล้วชัดเจนแล้วอาทิตย์วันเห็นยังไงพี่มันแตกต่างมันเป็นยังไงย่อยตีนี่ปั่นใช่ปั่นมันไม่นี่เลยเห็นก็บอกดินนี่ฟูขึ้นมาใช่ดึงฉีกเงี้ยฟื้นเปิดเลยเออมันยุ่ยเลยใช่ไหมยุ่ยเลยนะฮะโอเคพอนี้ปุ๊บเนี่ยหมดทั้งหมดไปทั้งหมด9ไร่หมดไป2ขวดลงทุน 1,800 ใช่นะฮะก็ถือว่าคุ้มทีนี้มันมีปัญหาคือจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหานะพี่ยามีคำถามมากกว่ามีคำถามตรงที่ว่าบางคนในเกษตรกรโดยส่วนมากทั้งรายการวิทยุและก็โทรทัศน์โทรมาถามผมว่าพี่ชยาเนี่ยตอนนี้ออกรายการของเราไปเนี่ยมีคำถามแน่นอนมีโทรมาถามแน่นอนใช่มีโทรมาถามแน่นอนว่าตอบได้ 100% ไม่ต้องกลัวเพราะว่าใช้ตัวย่อยตัวนี้เพราะมันไปเรื่องของสมมติไปย่อยต่อสั่งเขากลัวว่าข้าวจะไม่ขึ้นไงขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องขึ้นนะเฟิดเลยดูจากสายตากันแล้วกันใช่ดูสายตากันคุณผู้ชมฮะเคสแบบนี้เนี่ยนะครับที่จำได้ไหมครับของท่านผอ.สมานที่เห็นอยู่นะฮะผอ.สมานเนี่ยเคยใช้ตัวย่อยเหมือนกันกลัวเหมือนกันว่าข้าวจะไม่แน่กลัวจะไม่แน่พี่ยาก็ดูรายการอยู่กันดูอยู่แต่พอมาเคสแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าย่อยต่อสั่งข้าวเนี่ยคือเขาย่อยไปแล้วเขาสลายไปแล้ว7วันนะคือได้ปุ๋ยกลับมาแล้วเราไม่ต้องกังวลเลยว่าข้าวจะไม่ขึ้นใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือพี่ยาเอาข้าวเนี่ยพันข้าวเนี่ยไปแช่ด้วยใช่ใช่แช่เม็ดพันแช่เม็ดพันใช้พัดร้อยใช้พัดร้อยใช้พัดร้อยฮะแช่เมล็ดพันแล้วหลังจากนั้นคือเอาเมล็ดพันเมื่อวานเมื่อวานใช่วานห่างวานทีแค่ไหนพี่ก็ไล่ตกลงแล้วไล่ละสองถังครึ่งไล่ละสองถังสองถังครึ่งใช่ไล่สองถังครึ่งนะฮะไล่ละหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็คือสองถังครึ่งสองถังครึ่งนะฮะก็คือไล่หนึ่งเนาะใช่ครับโอ้โหนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทบจะไม่ต้องอธิบายคุณผู้ชมฮะคือข้าวมันเสมอใช่แล้วก็หญ้าไม่ค่อยขึ้นนะฮะขึ้นบ้างนะฮะผมนับได้ต้น1 2 3 4 5นู่นมีบ้างนิดหน่อยมีนิดหน่อย
ผมว่าไม่มีเลยดีกว่าใช่เพราะมันโดนย่อยไปหมดแล้วมันโดนย่อยไปหมดแล้วนะฮะหญ้าไม่ค่อยขึ้นแล้วข้าวปัจจุบันที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ชยาฉีดพัดร้อยไปกี่หนฉีดไปหนเดียวหนเดียวอีกเหมือนกันหนเดียวหนเดียวฉีดประมาณ12-13วันอ่ะพร้อมกับขาดยาค่ายาแล้วก็นั้นไม่ค่าเลยใช่พร้อมกับค่าสายไปพร้อมกันเลยนี่ถ้าพี่ฉีดได้อีกหนนึงเนี่ยผมว่าโอ้โหจะดีพอดีนะเนี่ยขนาดหนักขนาดนาในบ่อหน้าดินไม่มีขนาดนี้แล้วเกิดนาถ้าเกิดเป็นนักนาดีๆนะผมไม่ต้องห่วงเลยปึ๊ดเลยเนี่ยใช่ไหมพี่จุดท้ายอยากให้พี่ยาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าบางคนยังไม่กล้าตัดสินใจยังดูลังเลอยู่เอ้เราเตรียมกันหรือเปล่าเรายกไม่กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจได้ไม่มีปัญหานะโทรมาคุยผมได้ผมไม่ได้ตอบใช่หมายเลขโทรศัพท์0822335691เนี่ยฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอละนะครับเบอร์นี้โทรกับพี่ชยาได้เลยใช่โทรคุยผมได้เลยศึกษาดูว่าไอ้ใช้ตัวย่อยใช้ยังไงใช้ยังไงใช่ฮะวันนี้ขอบคุณพี่ชยาเป็นอย่างสูงเลยนะที่สละเวลาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของตัวย่อยสละแล้วก็พัดร้อยของเราใช่ถ้าถามความรู้สึก4ปีแล้วผมว่าไม่ต้องถามความรู้สึกเลยอ่ะผมว่าเกินล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่เกินล้านแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายใช่โอ้เยอะแยะเยอะแยะมากมายมีคนมาขายหลายอย่างเยอะแยะใช่ไหมใช่ผมก็ไปขายพันร้อยอย่างเดียวพันร้อยอย่างเดียวนะคุ้มกว่าเลยคุ้มกว่าใช่อยู่ในใจตลอดด้วยอยู่ในใจแล้วเวลาพี่ขายเนี่ยไปที่ไหนเขาใช้ดีเนี่ยรู้สึกเราดีใจไหมโอ้โหเราภูมิใจมากรู้สึกภูมิใจใช่ภูมิใจว่าสินค้าดีจริงๆต้องยอมรับใช่ไหมครับพี่แต่ถ้าเกิดเอาของที่ไม่ดีไปให้เขาขายจบครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวเขาด่าตามหลังด้วยใช่ใช่โอ้ยบางคนไปส่งเนี่ยโทรตามเลยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยบางคนอยากใช้ขนาดนั้นเลยมาถึงไหนแล้วใช่ถึงไหนแล้วเดี๋ยวก็วิ่งไปใช่ใช่ควรต้องควรส่งทั้งนั้นไม่ต้องกลัวสุดยอดคุณผู้ชมเอาละขอบคุณพี่ชยามากเลยสวัสดีครับนะขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเคสนี้ของคุณพี่ชยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้คงได้รับคำตอบเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับโทรมาคุยกับพี่ชยาเอากันละกันนะฮะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจแล้วก็ยังค้างคาใจอยู่เนื่องจากเวลาเราจำกัดเหลือเกินครับผมก็ไม่อยากให้เวลาหมดเลยอยากจะสอบถามตั้งแต่เริ่มต้น2-3-4เลยแหละนะฮะแต่ว่าท่านพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังค้างคาใจโทรมาคุยกันได้นะครับหรือถ้าหากว่าพื้นที่อื่นๆที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัส100แล้วก็สารอินทรีย์ปลดปล่อยเจเนตเข้มข้นพลัส100โทรมาคุยกันที่เบอร์ด้านล่าง3เบอร์ได้เลยนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วจริงๆเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมภัสกรเสียงล้ำลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับวันนี้บ๊ายบายแล้วนะครับสวัสดีครับ